จากภาคอุตสาหกรรมมาภาคการเกษตรบ้างนะคต้องบอกว่าตอนนี้กเกษตรอินทรีย์ได้รับความนิยมเยอะมากจริงๆนะฮะและหลายคนสนใจถ้าใครสนใจอยากชวนไปที่งานนี้เลยฮะกับงานที่มีชื่อว่าสังคมสุขใจครั้งที่9ที่สวนสามพานจังหวัดนครปฐมครับจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่9้าแล้วนะฮะสหรับงานสังคมสุขใจที่สวนสามพานนะครับ งานสำหรับคนที่รักสุขภาพและสนใจในเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์ที่หลายๆคนรอคอยนะฮะเพราะในงานจะเป็นการรวมตัวของเกษตรกรนะครับที่นําสินค้าเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศมาออกบูธกันมากกว่า200บูธนะครับ มีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆหมุนเวียนสับเปลี่ยนทุกวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้าจากเปลือกไม้การทําน้ํายาบ้วนปากจากสมุนไพรการทําเส้นบุกและอีกมากมายนะฮะครอบครัวไหนที่มลีลูกก็พาไปได้เหมือนกันนะครับไม่ลูกพาไปได้นะฮะเพราะในงานจะมีคิดโซนครับโซนที่ทาให้เด็กๆได้สนุกและเรียนรู้ DIY ต่างๆนะครับได้เรียนรู้วิถีชาวนาไทยรวมถึงกิจกรรมนะฮะจาก,กเกษตรกรตัวจริงด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะฮะยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ และเกษตรกรได้ร่วมพูดคุยกันเพื่อร่วมลงทุนทางธุรกิจนะครับเพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์นะฮะและมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะฮะบอกเลยว่างานนี้คุณจะมีแต่ได้กับได้เพราะหลายๆกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย ไปกันได้เลยนะฮะที่งานสังคมสุขใจครั้งที่9จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง28มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจะถึง5โมงเย็นที่สวนสามพานจังหวัดนครปฐมฮะต้องบอกว่าเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ได้ความนิยมเยอะมากจริงๆนะฮะแต่ทุกอย่างต้องปลอสารไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นดินเป็นปุ๋ยใน <c oughs> งานนี้ฮะครบจบทีเดียวครับ <c oughs>